بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังเพื่อหาความรู้ไปปฏิบัติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละไปร่วมงานวันวิทยุอิสลามที่มัสยิดอัลอิสลาห์หนองจอกพี่น้องทางนี้ไปกันเยอะนะครับก็ได้ร่วมสนับสนุนมีผู้คนไปร่วมงานจำนวนมากแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนอยู่รับฟังการบรรยายจนกระทั่งถึงสองยามกำหนดการเดิมนั้นเราจะเลิกเวลาห้าทุ่มแต่คนเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็อยู่กันเต็มสนามเต็มที่ฟังแต่อาหารน่ะหมดแล้วหมดตั้งแต่สามทุ่มหมดทุกอย่างก็ทำดูแล้วมาเคือนสรุปผลเราก็ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ผมฝากกับผู้จัดทำรายการบอกว่าทุกคนมีความเห็นเหมือนกันหมดว่าคนทุกกลุ่มทุกสายเนี่ยไปกันหมดไปร่วมงานกันทุกทั่วทุกคนผมเลยบอกว่าเป็นบทเรียนให้กับเราเรื่องอะไรรู้ไหมในเมื่อว่าผู้ฟังเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องรับเขารับติดแล้วไม่ว่าจะกลุ่มไหนเขาก็รับฟังนักวิชาการของเราได้ทุกคนในเมื่อเครื่องรับติดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็คือเครื่องส่งก็คือผู้ให้ความรู้เพราะว่าเรื่องของการหาความรู้เนี่ยมันจะมีสองจุดหลักๆก็คือผู้ฟังแล้วก็ผู้ให้ผู้นำเสนออันนี้ในเมื่อผู้ฟังเนี่ยเขารับติดแล้วเขาพร้อมที่จะรับแต่นี้ผู้ที่จะต้องนำเสนอก็คือนักวิชาการเนี่ยจะต้องมาดูว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรบ้างเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการนำเสนออย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ในเมื่อว่าผู้รับก็พร้อมผู้ส่งก็พร้อมมันก็จะเกิดผลเขาจึงมีข้อเปรียบเทียบว่าเวลาเราจะให้ความรู้กับใครเนี่ยให้ดูแม่นกที่มันเอาอาหารมาให้กับนกกับลูกยังไงรู้ไหมพอเวลาแม่นกเนี่ยคาบเหยื่อมาเนี่ยนะครับจะมาให้กับลูกเนี่ยทำไมเอามาเท่าไหร่ป้อนเท่าไหร่มันกินหมดพอลูกกำลังหิวลูกนกในรังเนี่ยมันจะอ้าปากทุกตัวในเมื่อแม่มันมาเกาะข้างรังแสดงว่าพร้อมที่จะรับเหยื่อจากที่แม่นำมามันอ้าปากทุกตัวแหละร้องอ้าปากตอนนั้นแหละครับที่เราที่แม่นกเลยจะเอาอาหารชนิดใดก็ได้ใส่ปากลูกมันก็รับได้หมดแต่ถ้าลูกนอนหลับไม่สนใจอะไรแม่เอาอาหารเอาเหยื่อดีมาขนาดไหนลูกเขาก็ไม่รับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกกับคณะผู้จัดทำว่าเขาพร้อมในการที่จะรับเราแล้วคนทุกกลุ่มทุกสายอะไรที่เรามองว่าเอ๊ะไม่น่าจะมาเขาก็มากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของเราที่จะหยิบยื่นให้ว่าจะต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อคืนผมก็แนะนำไปเยอะนะครับอันนี้มันก็ตรงกับประเด็นที่อาจารย์อรุณได้ให้ผมทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าใครที่จะเป็นผู้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงในสังคมของเราตอนนี้คำว่าใครแสดงว่ากำลังหาผู้รับผิดชอบในการแก้ไขใช่ไหมอันนี้เรากำลังหาผู้รับผิดชอบว่าใครที่จะมาแก้ไขในกลุ่มนี้ในครอบครัวนี้หรือว่าคนคนนี้ใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขถ้าตามที่เรามองกันหรือว่าตามที่เราได้เข้าใจกันแบบผิวเผินก็คือก็ผู้ที่มีความรู้
หรือไม่อย่างนั้นก็ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเช่นอิหม่ามหรือคณะกรรมการมัสยิดหรือว่าผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการดูแลในสังคมของมุสลิมเราเราก็มักจะมองไปถึงตัวบุคคลอื่นแล้วก็มาแก้ไขเราแต่ทว่าเรามีหลักเรามีกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชี้นำเอาไว้ให้กับเราและเรามีแบบอย่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้กับพวกเราเราต้องย้อนกลับไปดูเราจะต้องไปดูประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติก็คือรูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าได้นำบทบัญญัติมาบอกกับเราอย่างไรในเรื่องของการแก้ไขเราลองย้อนกลับไปดูอายะห์อัลกุรอานเดี๋ยวท่านก็จะทราบว่าใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเขาเองถ้าท่านฟังอย่างนี้พอที่จะเป็นที่เข้าใจได้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครจนกว่าว่าในกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเขาเองฉะนั้นถ้าเราดูจากอายะห์นี้ก็ชัดเจนเลยว่าคนทุกคนทุกกลุ่มนั้นต้องรับผิดชอบในตัวของตัวเองในเรื่องของการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มเช่นเรามีกลุ่มขึ้นนี้นะครับในกลุ่มนี้จะต้องมีการแก้ไขในกลุ่มของนี้ก่อนถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบแก้ไขตัวเราและก็ครอบครัวของเราก่อนเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกนี่แสดงอัลลอฮ์สั่งกับผู้ที่มีความศรัทธาทุกคนต้องปกป้องความคำว่าปกป้องก็คือไม่ให้ถลำไปในเรื่องสิ่งที่เป็นอบายมุขในเรื่องชั่วช้าต่างๆแสดงว่าถ้าใครที่ถลำไปแล้วก็ต้องแก้ไขแต่ละคนก็ต้องดูแก้ไขตัวเองและอีกอายะหนึ่งอายะสั้นๆที่ผมเคยหยิบยกไปแล้วหลายครั้งวาฟีอัมฟูซิกุมอัฟลาตุบซิรูนในตัวของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่มองดูดอกหรือว่าไม่พิจารณาดูดอกหรือแสดงว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้แต่ละคนเนี่ยมองตัวก่อนเพื่อนมองทำไมบางคนบอกมองดูตัวทำไมไอ้ไม่สวยจมูกเตี้ยไปก็เอามาเสริมหูใหญ่ไปทำให้หูเล็กอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ได้ให้พิจารณาในส่วนนั้นพิจารณาว่าในตัวของพวกเจ้าไม่มองดูดอกหรือก็คือว่าในตัวของเราที่ได้รับหน้าที่มาจากอัลลอฮ์นั่นน่ะเรามองดูซิว่าเราขาดอะไรบ้างเราขาดตกบกพร่องในหน้าที่อะไรบ้างเราต้องมองผมเคยยกตัวอย่างว่าพอพูดถึงเรื่องศาสนาในพวกเรานะครับนี่ผมขอนาซีฮะพวกเราในฐานะที่เรารักกันชอบกันเรามองดูตัวเราก่อนเลยมันจะมาพูดเรื่องศาสนาแล้วคนนู้นอ่อนสุรานี่ไม่ถูกสุรานู้นไม่มั่นคงสุรานี่คือเรามองพูดเรื่องศาสนาเรามองคนอื่นหมดเลยแต่ลืมไหมว่าเวลาพูดถึงเรื่องศาสนานะเรื่องจริงแล้วพูดเรื่องของตัวเราพูดเรื่องหน้าที่ของตัวเราว่าเราขาดอะไรหรือทำอะไรเกินไปจากที่อัลลอฮฺเราสั่งมาพิจารณาตรงนี้แหละ
ที่ผมจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าหน้าที่ประการแรกเลยผู้ที่จะทำหน้าที่แก้ไขหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะพัฒนานั่นก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองเขามีคำอยู่ประโยคหนึ่งผมเคยได้ยินจากผู้รู้ท่านหนึ่งก็ได้กล่าวว่าเขาบอกว่าถ้าเราจะพัฒนาพืชเราจะต้องพัฒนาดินพืชที่เราปลูกเนี่ยนะต้นหมากรากไม้ต่างๆเนี่ยถ้าเราจะพัฒนามันเนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาดินก็คือที่จะรองรับถ้าจะพัฒนาการกินไม่ต้องไปดูจะกินท่าไหนให้พัฒนาอาหารถ้าพัฒนาการกินเนี่ยจะกินอะไรให้เป็นประโยชน์อะไรต่างๆนี่ก็มาดูที่ตรงอาหารถ้าเราจะพัฒนาการงานงานจะให้มันดีหรือไม่ดีเนี่ยให้พัฒนาคนถ้าคนมันดีแสดงว่างานเขาก็จะทำออกมาดีให้พัฒนาคนถ้าจะพัฒนาตนคือพัฒนาคนนี่ให้พัฒนาที่จิตใจใช่ไหมมันก็จะพอดีคนเราถ้าเริ่มพัฒนาที่จิตใจเป็นคนที่มีความรักในหน้าที่คนมีความสำนึกว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรบ้างที่เราทำไปนี่ผิดไหมผิดแก้ไขเพราะคนเราทุกคนนั้นมีความผิดได้หะดีษของนบีบทหนึ่งได้กล่าวว่ากุลลูบานีอาดัมขอตาวะคอยรุลขอตาอีนัตตาวาบุนคนทุกคนนั้นมีความผิดได้ไม่ว่าคนพูดไม่ว่าคนฟังไม่ว่าเครื่องส่งเครื่องรับอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วต้องยอมรับว่ามีความผิดได้ไม่ใช่ว่าที่ผิดน่ะโยนให้กับผู้รับอย่างเดียวก็คือผู้ฟังอย่างเดียวผมเป็นผู้พูดอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะโยนว่าที่ให้ไปแล้วเนี่ยท่านรับไม่ได้ท่านไม่ไปปฏิบัติบางทีเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาโทษตัวเองว่าตัวเองพูดให้เขาเข้าใจหรือเปล่าพูดให้เขามีความสำนึกหรือเปล่าบางทีพูดไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยพูดแล้วเอาสาระอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ได้คิดก็มีอย่างนี้ต้องโทษเครื่องส่งไม่ได้โทษเครื่องรับก็คือโทษผู้ฟังฉะนั้นคนทุกคนมีความผิดได้แต่ท่านนบีได้บอกว่าวะค่อยรุลขอตออีนัตตาวาบูนแต่คนที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั้นคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวคําว่ากลับเนื้อกลับตัวนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขถึงว่าเราเดินไปเนี่ยพอเราเดินไปเราเข้าใจทีแรกว่าถูกต้องเส้นทางนี้แต่พอไปพอมารู้ป้ายเขาแปะว่าไม่ใช่แล้วเส้นทางที่จะไปนั่นมันไม่ใช่เส้นทางนี้เราก็มีความเข้าใจและก็ยอมรับในหลักฐานที่ยืนยันว่าผิดตรงนี้เราแก้ไขไหมถามว่าแก้ไขตรงนั้นน่ะไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครมาจับหันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครเนี่ยมาขวางกั้นว่าต้องไม่ต้องไปแต่มันมีข้อสังเกตหลักฐานยืนยันว่าผิดเพราะเขาเขียนไว้ทางตันก็แสดงว่าผิดเราก็จะต้องแก้ไขตัวของเราไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจูงให้ออกจากเส้นทางนี้เราก็ไม่ไปเราก็ไปของเราเรื่อยไม่ใช่เหมือนผมเคยยกตัวอย่างคือผมยกแถววันผมนี่เข้าใจเลยแต่ว่าทางด้านในบางทีพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างว่าคนที่แก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยเปรียบเสมือนคนที่เหมือนเรือยาวเข้าคลองเล็กท่านเข้าใจไหมถ้าคนผู้ใหญ่ที่นี่ก็เข้าใจนะเรือมันยาวยาวมากหลายวาหลายเมตรเนี่ยแต่ว่าเข้าคลองเล็กเนี่ยคลองนี่มันเข้าไปพอดีเรือพอแล่นไปนี่พอรู้ว่าผิดกลับได้ไหมไม่ได้นะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคนที่รู้จักในการแก้ไขเนี่ยก็อย่าเอาเรือยาวเข้าคลองเล็กเพราะมันจะกลับไม่ได้บางคนก็ดันทุรังว่ะไปเรื่อยไปเขาเรียกขอโทษนะผมใช้คำว่าดันทุรังเนี่ยมันมีนะครับเหมือนคนขี่ลาผมเคยยกตัวอย่างหันหน้ามาหางลาแทนที่จะหันหน้าไปทางหัวลาก็หมายว่าขี่ลาก็ไปได้หันหน้ามากางหางลาคนก็ท้วงติงบอกเอ้ยเองนี่ขี่ลานี่ขี่ผิดเนี่ยหันหน้าผิดเขาบอกโทษมันผิดไม่ได้หรอกต้องโทษลาต่างหากที่หันหน้าผิด
ใช่ไหมมันเอาตัวรอดมันบอกมันน่ะไม่ผิดลาต่างหากล่ะที่หันหน้าผิดดูนี่เขาเรียกว่าเอาชนะแบบคนประเภทนี้เขาเรียกว่านั่งนานจริงแต่ก้นไม่ด้านแต่สีข้างด้านหมายความว่าไงเอาสีข้างเข่าถูไงคือนั่งนานจริงแต่ว่าก้นไม่ด้านแต่สีข้างด้านก็คือเอาสีข้างเข่าถูอย่างเดียวเอาให้ไปรอดไปวันๆนึงคนอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นการแก้ไขนี้ขอให้เราเริ่มต้นจากตัวของเราเป็นผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ตอนนี้ส่วนคนอื่นที่จะมาต้องมาแก้ไขให้กับแต่ละครอบครัวก็ดีแต่ละชุมชนก็ดีเนี่ยในแต่ละคนที่ทำหน้าที่และส่วนคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่เห็นใครทำไม่ดีในชุมชนของเราในครอบครัวเราก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลในการดูแลนี่เราอย่าไปโทษคนที่เป็นอิหม่ามหรือเป็นผู้รู้อย่างเดียวผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำตั้งแต่ระดับเล็กๆเช่นครอบครัวครอบครัวในถามว่าใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบในครอบครัวอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานนะครับอัลริยาลูกาวามูนอัลันนิซะบรรดาชายคือสามีนั้นเป็นผู้ที่ดูแลและคุ้มครองภรรยานะครับดูแลและคุ้มครองภรรยาแสดงว่าอำนาจหน้าที่อำนาจแล้วก็หน้าที่ด้วยสามีเนี่ยไม่ใช่มีอำนาจอย่างเดียวมีอำนาจจะใช้อำนาจเมื่อไรจะเอะอะโวยวายเมื่อไรใช้อำนาจอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ด้วยเขาเรียกในภาษาไทยเรียกอำนาจหน้าที่ก็คือมีทั้งอำนาจและมีทั้งหน้าที่บางหน่วยงานบางองค์กรเนี่ยมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจก็มีนะครับเช่นองค์กรของมุสลิมเราองค์กรสูงสุดอะไรที่เราได้เห็นกันทุกวันเนี่ยมีแต่หน้าที่แต่ว่าอำนาจไม่มีอย่างผมเป็นรองประธานกรรมการอิสลามกรุงเทพมีหน้าที่เยอะแยะตามมัสยิดแต่ว่าให้ทำโน่นให้ทำนี่เวลาไม่ทำก็ไม่มีอำนาจในการจะไปบังคับอีกตกลงว่าทางการก็มอบเขาเรียกหน้าที่ให้แต่ว่าไม่มีอำนาจถ้าเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยไม่ได้บางทีอย่างผู้รู้ของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกมีหน้าที่ในการที่จะชี้นำให้คนทำความดีให้คนละหมาดให้เลิกเหล้าแต่ผู้รู้ไปชี้นำไปบอกว่าให้เลิกดื่มเหล้าให้ไปละหมาดหน้าที่บอกแต่ถ้ามันไม่ไปละหมาดแล้วมันยังเล่นการพนันอยู่ถามว่าอำนาจของผู้รู้เนี่ยจะใช้อำนาจอะไรมีไหมไม่มีก็อันนี้มันก็จะมันมีข้อเสียหายตรงนี้ถ้าเป็นสังคมมุสลิมในประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับเขาก็มอบอำนาจให้ด้วยอำนาจให้ด้วยแต่ใครไม่ไปละหมาดเนี่ยอย่างในซาอุดีตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่ละหมาดเนี่ยก็จะเดินเลยเดินบอกอย่างเดียวไม่พอถ้าใครไม่ไปเดี๋ยวเอาไม้กระทุงฝาละกระทุงประตูแล้วให้ตื่นไปละหมาดถ้าออกมาทำโอ้ยโดนฟาดด้วยกระแซ่อีกต่างหากเขาใช้อำนาจไปเลยนะครับอันนี้อย่างทุกวันเนี่ยของเราเนี่ยถ้าหากว่าถึงก็ต้องเอาไม้ไล่ฟาดกันอย่างนั้นนะไม่ละหมาดนะครับไม่รู้ว่าใครจะฟาดใครบางทีไอ้คนที่ไปปลุกมันก็ไม่ละหมาดบางคนไปอาซานนี่ไม่ละหมาดมีนะเขาไปอาซานเฉยๆอาซานเสร็จเรียบร้อยดีเขาก็ไปนอนอย่างเก่าถามว่าอ้าวทำไมล่ะอาซานแล้วไม่ละหมาดเฮ้ยอาซานอย่างเดียวก็ได้ผลบุญไม่รู้เท่าไหร่แล้วต้องละหมาดอีกเหรอดูมันจะเอาแค่นั้นน่ะเขาเรียกคิดได้แค่นั้นอันนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับจุดแรกเลยก็คือจะต้องจากตัวของเราอันนี้ในเรื่องของคนอื่นที่ต้องมาชี้นำเนี่ยอัลลอฮ์สั่งไว้อีกนะสรุปแล้วเราต้องทำสองด้านเข้ามาประจบกันจากตัวของตัวเราเองต้องร่วมมือต้องแก้ไขแล้วก็จากผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่มีอำนาจก็เข้ามาประจบในเรื่องที่จะให้มันมาบรรจบกันในรูปแบบที่ว่ามันครบถ้วนและสมบูรณ์เราจะทำฝ่ายเดียวถ้าฝ่ายเดียวเนี่ยไม่แล้วเหมือนกับเอาให้กันอย่างเดียวคนรับก็ไม่อยากรับอันนี้คนรับก็หันหน้ามาสู้ที่จะรับและคนให้ก็หันหน้าไปที่จะให้ก็สรุปแล้วมันก็จะบรรจบกัน
มันก็จะเกิดผลถามว่าที่เราตักเตือนกันแล้วไม่ได้ผลเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องมีเอาฝ่ายหนึ่งและไอ้ไม่เอาอีกฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายให้กับฝ่ายรับเนี่ยเอาก็ดูในครอบครัวบางทีเอ๊ะทำไมพ่อแม่ดีเหลือเกินแต่ลูกทำไมมันเกเรเหลือเกินมันเกะกะวุ่นวายนั่นแสดงว่ามันต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ยอมรับแต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งหันหน้ามายอมรับคือลูกมายอมรับแม่พ่อแม่ก็เป็นฝ่ายให้มันก็จะเจอกันพอดีฉะนั้นประการที่หนึ่งเลยก็คือต้องตัวของเราก่อนนะส่วนอีกประการหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่และทำหน้าที่อันเนี้ยไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้มอบหมายกันเราได้รับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงที่อัลลอฮฺบอกไว้ในอัลกุรอานว่าวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยยะดออูนาอิลัลคอยรวะยะมูรูนาบิลมะอรูฟวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮฺบอกว่าเจ้าจงตั้งขึ้นมากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่หมายว่าตั้งขึ้นมาเป็นคณะหนึ่งเช่นอย่างกับพวกเราเนี่ยตั้งกันมาเป็นกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่อตั้งขึ้นมาชื่ออะไรก็ได้ในเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยในกลุ่มเนี่ยทำหน้าที่อะไรยะดออูนาอิลัลคอยรพวกเขาเหล่านั้นคือพวกที่อยู่ในกลุ่มไม่ใช่บอกว่าอาจารย์อรุณคนเดียวหรือว่านายนั้นคนเดียวนายนี่คนเดียวไม่ใช่นะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยยะดออูนาอิลัลคอยรเขาเหล่านั้นจะต้องเรียกร้องไปสู่ความดีตกลงว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะที่ตั้งขึ้นมานี่มีหน้าที่ในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวะยะมุรูนะบิลมะอรูฟไม่ใช่เรียกร้องอย่างเดียวอายะลูกอ่านนี่ท่านตามให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีเค้าเรียกซิรุบินฮิกมะที่อัลเลาะห์บอกตอนแรกบอกว่าเรียกร้องเรียกร้องแล้วก็เชิญเนี่ยอาจารย์สัปดาห์ละครั้งมาเรียกร้องเค้าเรียกว่าศึกษาตามนอกระบบศึกษามี3อย่างนะศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็ศึกษาตามอัธยาศัยนี่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยผมรู้จักดีแต่ท่านคงจะจำผมไม่ค่อยได้นะครับก็เป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดในวงการศึกษาจนกระทั่งเกษียณอันนี้ในเมื่อว่าเรามารวมตัวกันอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เรียกร้องอย่างเดียววายะมูรูมาบัวยะมูรูนาบิลมาทุกต้องกำชับกันในเรื่องดีคำว่าใช้กับกำชับเนี่ยการบอกกล่าวกับกำชับเนี่ยต่างกันเช่นผู้ใหญ่ตรงนี้เห็นพวกเราเขาก็บอกกล่าวว่าเออมาเรียนกันนะแล้วก็ละหมาดด้วยเขาก็บอกกล่าวผู้ให้เราทำในเรื่องของอิบาดะห์ตอนนี้กำชับล่ะกำชับดิก็บอกไปแล้วสองหนสามหนบอกไปแล้วก็ไม่ละหมาดกันหรือว่าไม่ทำความดีกันก็จะต้องลงลึกไปและจะต้องติดต่อไปให้ถึงตัวว่าไอ้เรื่องของการที่ไม่ทำความดีเป็นเพราะอะไรเราไปถามดูสาเหตุเหมือนคนที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์ไม่ใช่อิหม่ามนี่ขุตบะห์วันศุกร์แล้วเรียกร้องวันศุกร์อย่างเดียวแล้วก็พอหลังจากวันศุกร์แล้วก็มะมุมจะไปไหนไม่ละหมาดเล่นการพนันนายกินเหล้าก็แล้วแต่ไม่สนใจแล้วไม่ใช่รู้ว่าเขาไม่มาละหมาดแล้วเขาไปทำอะไรต้องติดตามอย่างอิหม่ามสมัยก่อนเนี่ยเขาติดตามแล้วเขาพูดเนี่ยนะพูดเนี่ยไม่ให้เสียน้ำใจนะก็มีอยู่คนหนึ่งอิหม่ามท่านหนึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเราได้มีอยู่วันหนึ่งมะมูมเนี่ยแถววันผมเขายังนิยมนะครับหนองจอกเนี่ยเรื่องจริงแล้วกทมนี่แหละครับแต่สมัยก่อนรุ่นผมเด็กๆ เนี่ยเวลาจะมาข้างในนี่เขาเรียกมากรุงเทพก็แสดงว่าด่านนู้นมันยังเป็นภูธรอยู่นะครับคือภูธรกับนครบาลรวมกันก็เรียกว่าภูบาลคือมันรวมกันยังไงล่ะทางบ้านผมเราจะเรียกบ้านนอกก็ใช่จะเรียกกรุงเทพก็ใช่เพราะว่าเป็นเมืองหลวงเหมือนกันอันนี้มีอิหม่ามท่านหนึ่งเขาก็ออกไปเห็นคนที่ตั้งบ่อนเล่นการพนันชนไก่แถวผมยังมีการชนไก่อยู่ทุกวันนี้ยังมีอยู่
อันนี้ชนไก่นี่วันอาทิตย์เขาจะนิยมกันอิหม่ามก็ผ่านไปตรงเห็นเขากำลังเฮกันเรื่องชนไก่อิหม่ามเข้าไปก็ไปข้างสังเวียนไอ้ที่ไก่อยู่ข้างในนะเขาเรียกสังเวียนเวทีไก่เขาเรียกสังเวียนถ้ายกพื้นขึ้นมาแล้วก็คนต่อยกันเขาเรียกวิธีมวยนะเขาเรียกกันอย่างนั้นอันนี้อิหม่ามมันเข้าไปใกล้สังเวียนเลยคนตกใจอิหม่ามพูดกับคนจัดนะว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นบ่อนของพวกเองนะแต่วันศุกร์เนี่ยไปบ่อนของฉันด้วยนะสุเรา คือวันศุกร์เนี่ยไปบ่อนของฉันด้วยนะคือสุเราแกก็เดินไปแกก็ไม่พูดไม่ว่าอะไรนะโอ้โหคนเนี่ยตกใจเลยว่าดูอิหม่ามมาไม่มาป่าแล้วไม่ด่าไม่ว่าอะไรนะพูดง่ายๆว่าวันอาทิตย์เนี่ยบ่อนของพวกเองแต่ว่าวันศุกร์ได้ไปบ่อนของฉันด้วยคือสุเราเท่านั้นแหละนี่ก็คืออิหม่ามนี่ก็เข้าไปถึงตัวคนอันนี้กลุ่มเนี่ยเรียกร้องและกำชับกันเรื่องดีอย่างเดียวไม่พอนะวายันฮาวนาอานิลมุงกัดพวกที่ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเนี่ยจะต้องช่วยกันกำชับและห้ามปรามในเรื่องชั่วด้วยผมพูดตรงๆเลยสังคมทุกวันนี้ที่มีปัญหาเรื่องโกงนั่นโกงอันนี้ไล่ไปไล่มาไม่ว่ากระทรวงไหนมีกันทุกกระทรวงทุกจังหวัดอย่างเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเขามองกันว่าให้ทำดีทุกคนก็มาทำงานตรงเวลาดีอะไรดีแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ห้ามในเรื่องที่ชั่วคือรับใต้โต๊ะการเงินทอนบ้างช่อราดบ้างหลวง 108,900ในหน่วยงานราชการเนี่ยเขาไม่พูดกันแต่ในอัลกุรอานบอกให้เอาสองอย่างพร้อมๆกันใช้ให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปาในเรื่องชั่วด้วยอย่างนี้คืออิสลามแต่ของเราทุกวันในสังคมของเราเนี่ยเราพูดได้แต่พูดกันให้เรื่องดีอย่างเดียวเอามาตรงเวลานะคนที่ดีแล้วก็ตรงเวลาพอสิ้นปีเอารางวัลไปได้โบนัสได้อะไรบ้างไรแต่ว่าไอ้ที่แอบเอาใต้โต๊ะเท่าไหร่น่ะรู้แล้วก็เงียบกันไว้แล้วก็แบ่งกันแสดงว่าไอ้ชั่วก็ดีนี่คือทำรวมกันไปมีใครกล้าห้ามไหมกว่าจะเปิดเผยผู้ที่ช่อราชบังหลวงได้แต่ละคนน่ะโอ้โหมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปค้นพบในเรื่องของการช่อฉนคนจนน่ะนั่นน่ะก็ถูกผู้ใหญ่ว่าบ้าถูกผู้ใหญ่บอกไอ้นี่มันหาเรื่อง108,900กว่าจะเปิดเผยมาได้แต่ละเรื่องเนี่ยมันเรื่องที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่ถ้าอิสลามน่ะไม่ได้ให้บอกในเรื่องทำความดีอย่างเดียวแต่จะต้องบอกให้เลิกเรื่องชั่วด้วยควบคู่กันไปนะเวลาเราอยู่บ้านเราเป็นพ่อบ้านเราอบรมลูกๆเนี่ยเราจะบอกลูกทำแต่เรื่องดีอย่างเดียวเรื่องดีเนี่ยแต่ไอ้เรื่องที่ลูกไปทำไม่ดีเราไม่บอกไม่ห้ามไม่ได้นะครับลูกไปละหมาดนะได้เวลามักริบนี่ละหมาดถ้าวัดสิทธิ์ไกลก็ไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดก็ย่อละหมาดกะมะที่บ้านแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าเอามอเตอร์ไซค์ออกเวลามักริบไปรับเพื่อนผู้หญิงซ้อนท้ายไปน่ะเลิกซะนะนี่ต้องพูดรวมกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้เวลาละหมาดนะละหมาดเสร็จแล้วก็คอยเอามอเตอร์ไซค์ออกไปซิ่งแล้วไปรับแฟนไปนี่แสดงว่าเราให้เขาทำความดีแต่เราไม่บอกให้เขาเลิกชั่วสังคมไม่สำเร็จอ้าวใครลองดูไม่สำเร็จในบ้านหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งทำความดีอีกคนหนึ่งไม่ทำความดียังไม่สำเร็จยังมีปัญหาเลยอ้าวได้เวลาละหมาดพ่อไปละหมาดถ้าลูกไม่ละหมาดลูกเล่นกีตาร์เสียงชงเชงชงเชงดังลั่นบ้านแต่พ่อจะละหมาดถามว่ามีปัญหาไหมน่ะมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วพ่อก็ละหมาดไม่คุ้มชั่วไอ้ลูกก็สนุกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องการแก้ไขนั่นก็คือคนที่มีหน้าที่ในเรื่องของการที่ดูแลรับผิดชอบนี้จะต้องเป็นผู้ที่ลงมือก่อนเพื่อให้สอดรับกับผู้ที่จะตอบสนองคือสมาชิกในครอบครัวถ้าเราเป็นหัวหน้าชุมชนเป็นผู้ที่จัดตั้งมีคณะกรรมการอย่างนี้เราเริ่มก่อนพอเริ่มแล้วเราก็จะได้รับการตอบสนองจากคนที่เขามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้บอกว่าหน้าที่
ของผู้ที่จะต้องบอกคนอื่นนอกจากอายะอัลกุรอานอายะนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกไว้อีกอายะหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวแปลให้จบก่อนอายะนี้บอกว่ายะมุรูนะบิลมารูฟวะยันฮาวนะอานิลมุงกัดกำชับกันในเรื่องดีและห้ามปรามเรื่องชั่วแล้วอัลลอฮ์ก็รับรองเลยว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จฉะนั้นครอบครัวของเราที่จะสำเร็จได้สังคมของเราตรงนี้จะสำเร็จได้เนี่ยถ้าดูอายะอัลกุรอานอายะนี้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนที่เรียกว่าความสำเร็จเนี่ยสาเหตุแห่งความสำเร็จก็คือเรียกร้องไปสู่ความดีและห้ามปรามในเรื่องชั่วนั่นเองแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งร่ำรวยมีรถเป็นสิบสิบคันรถราคาแพงบ้านใหญ่โตมากมายมีสารพัดอย่างแต่ว่าไม่เลิกการพนันไม่เลิกดื่มเหล้าถือว่าคนนั้นล้มเหลวล้มเหลวทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ล้มเหลวในดุนยาเนี่ยอยู่มีความสุขไหมไม่มีความสุขและทรัพย์สมบัติเหล่านั้นน่ะมันแน่นอนเหลือเกินมันเหมือนก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราในวันกิยามะห์ด้วยเพราะว่าทรัพย์เราก็ไม่ได้จ่ายไปอย่างถูกต้องคนยากคนจนเด็กกระบ้าเราก็ไม่จ่ายเราก็ไปจ่ายในเรื่องของที่เป็นฮารอมซื้อเหล้ามาซื้อเหล้าสุราดื่มแล้วผลสุดท้ายมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราในไฟนรกกันเองฉะนั้นเงินที่ได้มาของที่ได้มาใช้ให้ถูกมันจะเป็นประโยชน์กับเราในดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยและอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะตินนาสตะมุรูนะบิลมะอรูฟะตันฮาวนะอะลิมุกัดวะตุมีนูนะบิลลาห์พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นมาอัลลอฮ์ให้มนุษย์เกิดขึ้นมาในยุคนี้นะถือว่าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศสุดยอดพูดกันง่ายที่ภาษาเขาชอบพูดกันสุดยอดมนุษย์นี่สุดยอดแล้วถามว่าไม่สุดยอดล่ะสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮ์สร้างมาจะเป็นกรวดหินดินทรายนี่ส่วนหนึ่งและที่มีชีวิตเช่นสิงสาราสัตว์ต่างๆนี่อีกอย่างหนึ่งถามว่ามีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบในเรื่องของความสะดวกความเหมาะสมเท่ากับมนุษย์หรือที่สวยงามเท่ากับมนุษย์แล้วก็ละคละกะลอินซานฟีอะห์ซันิตักวีมอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาในเรือนร่างที่สวยงามถามว่าใครจะสวยงามเท่ากับมนุษย์เอาให้ใครไปวาดก็ได้วาดใหม่เอาไม่วาดอย่างที่อัลลอฮ์ทำมาเนี่ยเอาดูการ์ตูนดิผมเคยแนะนำหรอกไปดูการ์ตูนสารพัดชนิดเอาการ์ตูนตัวไหนบ้างที่มาเปรียบกับมนุษย์น่ะที่มันหล่อกว่ามนุษย์เราเนี่ยหามาสักตัวนึงไม่ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนฝรั่งน่ะมันวาดสารพัดแต่หาตัวที่หล่อกว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างน่ะมีไหมแล้วก็อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยต้องเป็นบทเรียนให้กับเรานะครับเปรียบเสมือนสังคมเราสังคมของเรานี่มีส่วนที่คนมีความรู้สูงคนมีความรู้รองลงมามีเพศหญิงเพศชายมีเด็กมีผู้ใหญ่คะเข้ากันไปเหมือนกับเรือนร่างเรือนร่างของเรานี่เท่ากันไหมไม่เท่าศีรษะใหญ่คอเล็กอกใหญ่แขนยาวนิ้วสั้นแล้วก็พอผลสุดท้ายแล้วเราดูนี่สวยงามความสวยงามของมนุษย์เนี่ยถ้าจะมองกันจริงๆแล้วสวยงามตรงไหนสวยงามตรงที่ไม่เท่ากันเนี่ยตรงที่ไม่เท่ากันลองเท่ากันอย่างกับเสานี่ตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะสวยไหมไม่สวยเลยครับหัวกับเท่าเสาเนี่ยแล้วปลายเท้ากว่าเท่าเลยพอเท่ากันอย่างนี้เขาเรียกคนพิการแน่ไม่ต้องแค่นิ้วเท่านั้นแหละนิ้วนี่แต่ของใครยาวเท่ากันหมดน่ะเขาเรียกคนพิการแต่ทำไมมีสั้นมียาวมีเล็กมีใหญ่นี่ความเหมาะสมที่หลากหลายที่สามารถจะเข้ากันแล้วก็เป็นพลังฉะนั้นสังคมของเราเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะเรือนร่างมีเล็กมีใหญ่มีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทปริญญาตรีจบป.4ทำงานกรรมกรมีเป็นผู้จัดการมีก็มาอยู่รวมกันเขาเรียกว่าเหมือนแจกันที่ดอกไม้หลากสีมาปักรวมกันแล้วดูสวยงามถ้าแจกันนี่จะเอามาดอกเท่ากันเหมือนกันหมดเนี่ยเขาก็ไม่เอามาปักในแจกันก็ดูไม่สวยอันนี้ในเมื่อมันแตกต่างกันอย่างนี้แน่นอนเหลือเกินเราก็จะต้องมองดูว่าในแต่ละส่วนนั้นในแต่ละตัวคนในแต่ละส่วนนั้นต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองนะครับก็พูดว่าแต่ละส่วนรักษาหน้าที่มือรักษาหน้าที่ของมือให้ดีตารักษาหน้าที่ของตาให้ดีในทุกๆส่วนของอวัยวะนี่ให้ความร่วมมือกัน
เหมือนกับในสังคมของเราที่แตกต่างกันถ้าเราให้ความร่วมมือกันแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ก็พูดกันง่ายๆผมยกตัวอย่างตรงนี้ก็คงจะรู้นะยกซ้ำอีกครั้งเหมือนลุงศรีท่านเคยรู้จักลุงศรีไหมลุงศรีนี่มีเครื่อง 108,900 มีไอ้เฟืองอะเล็กใหญ่และที่คัดเปลือกคัดรำคัดไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะเศษอะขยะอะไรจะเอาออกแต่ละหน้าที่ของเครื่องจักรเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์เครื่องที่คัดเปลือกก็ทำหน้าที่ดีเครื่องที่คัดรำก็ทำหน้าที่ดีพอทำหน้าที่ดีแล้วเอาเข้าเปลือกเนี่ยไปใส่แล้วไปรองรับข้าวสารมาหุงได้เลยเพราะอะไรเพราะแต่ละส่วนนั้นตัวของมันนี่มันสมบูรณ์แต่ถ้าเครื่องคัดรำเนี่ยมันเสียไม่ทำหน้าที่ถ้าเอาข้าวเปลือกไปใส่แล้วไปรอรับข้าวสารเนี่ยมันก็มีรำปนมาก็ไปหุงกินไม่ได้เห็นไหมอันนี้ก็ให้พวกเราได้รู้ว่าแต่ละคนอยู่กันในสังคมในหน้าที่ของเรานั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้มันเกิดความสมบูรณ์แล้วก็สังคมก็จะก้าวเดินไปไม่ว่าส่วนเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราต้องไปพร้อมๆกันนะครับไม่มีใครทิ้งหลังอันนี้ที่อัลเลาะห์สั่งให้เรารวมตัวกันเพื่อที่จะชี้นำเนี่ยเราอย่าลืมนะครับเราต้องมีความพร้อมนี่ประเด็นต่อไปเลยผู้ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคำว่ามีความพร้อมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องมีระดับจบนู่นจบนี่อะไรไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของคนที่เขาเรียนแล้วเขามีความรู้มากเขาก็ยอมได้เปรียบได้เป็นธรรมดาแต่หน้าที่นั้นหะดีษท่านนบีบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะพวกเจ้าจงนำจากฉันไปเผยแผ่ถึงแม้ว่าสักบทตกลงว่าเรามีความรู้แค่ไหนเราก็ให้เขาไปความรู้นี่จะต้องเป็นสิ่งที่หยิบยื่นให้เขาบอกความรู้กับทรัพย์มันต่างกันทรัพย์นี่ยิ่งให้ยิ่งหมดแต่ความรู้นี่ยิ่งให้มันยิ่งเพิ่มนะก็มันต่างกันยิ่งให้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มพูนเราให้คนนี้คนนี้ไปบอกต่อไปบอกต่อมันก็จะเพิ่มพูนนะครับอันนี้เราดูหะดีษอีกบทนึงถึงที่ว่าเรามารวมตัวกันแล้วเราจะต้องแก้ไขเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวไงมันรออามิงกุมมุงกะรอนผู้ใดที่ได้เห็นความชั่วเห็นคนทำความชั่วเรื่องชั่วๆอะไรต่างๆเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามเราซูลห้ามเนี่ยคนที่ไปเห็นนั้นเขาจะทำยังไงตัวลงเราไปเห็นแล้วเนี่ยเอาหูไปนาตาไปได้ได้ไหมไม่ได้คนเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เลยคนเราถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำเฉยเมยทำเหมือนไม่มีหน้าที่ไม่ใช่นบีบอกมันคือผู้ใดก็ตามจะเป็นใครก็ตามตกลงอันนี้หมายความว่าทุกคนมีหน้าที่ในเมื่อเห็นของไม่ดีแล้วเนี่ยท่านนบีว่าไงฟัลยูยิรูบียะดิเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือของเขาตรงแล้วว่าอิหม่ามเห็นว่ามุมทำไม่ดีตกลงว่าด้วยอำนาจของอิหม่ามด้วยหน้าที่ของอิหม่ามต้องเริ่มเลยต้องเริ่มถ้าเรามองลงมาให้เล็กขึ้นมาอีกในครอบครัวถ้าลูกไปทำอะไรไม่ดีภรรยาไปทำไม่ดีพ่อบ้านต้องเริ่มเลยนะครับหรือพ่อบ้านไปทำอะไรไม่ดีแม่บ้านก็ต้องเริ่มเลยนะครับแม่บ้านอย่าถือว่าเราเป็นช้างเท้าหลังแล้วแต่เขาจะชี้นำมานี่คือเราไปยอมตั้งแต่ต้นเราอย่าลืมนะคนเราอยู่ด้วยกันนี่อย่าพูดกันเรื่องใครยอมใครเราพูดว่าทุกคนยอมในเรื่องความดีกันทุกคนนะครับบางทีเราไปคุยกันโอ้ยสามีเราไม่ต้องห่วงอะหลงหน้าดูเลยโอ้ถามว่าหลงก็ดีนะสิคือสามีก็รักมากไม่ใช่มันหลงกลับบ้านไม่ถูกมันไปสามวันแล้วสั่งให้มันซื้อปลาทูปลาทูบูดไปแล้วนี่ลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นท่านนบีบอกใครก็ตามที่เห็นเรื่องชั่วเนี่ยฟัลยูไวยิรูบียะดิเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือคำด้วยกับมือนี่นักวิชาการอธิบายว่าด้วยกับอำนาจที่เขามีอยู่อันนี้เหมือนจะบอกกับผู้บังคับบัญชาเหมือนจะบอกผู้ที่เป็นพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวใช้อำนาจด้วยอำนาจของพ่อที่ต้องปฏิบัติต่อลูกอำนาจของหัวหน้ากองที่ต้องปฏิบัติต่อลูกน้องหัวหน้าในระดับรัฐมนตรีที่จะต้องบอกกับผู้ใต้บังคับบัญชาฟัลยูไกยิรูต้องเปลี่ยนแปลง
แต่ทุกวันนี้ทำไมสังคมมันเกิดในเรื่องของซอลเลมในเรื่องของอธรรมเนี่ยเพราะว่าอะไรล่ะเขาเห็นแล้วแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไงล่ะก็เอามาแล้วก็ไปทำอะไรให้เรียบร้อยนะอย่าให้ใครจับได้นะแล้วก็มาเผื่อสัก 20% นี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าแทนที่จะใช้อำนาจบอกอย่าไปทำทำไมไม่พูดทำไมไม่บังคับเพราะว่าอำนาจอยู่ในมือถ้ายังไปทำความชั่วอย่างนี้ย้ายนะย้ายคือคนเราเนี่ยย้ายไปไหนที่จะเหมาะที่สุดถ้าทำไม่ดีเนี่ยถ้าย้ายจากตรงนี้ไปอีกที่นึงมันก็ไปเผยแพร่ตรงนั้นคือกระจายความเลวในเรื่องของการย้ายในคนทำไม่ดีเนี่ยถ้าย้ายก็แขวนเลยเดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่ไม่มีคนน่ะถ้าเขาทำความดีไม่ได้บอกแล้วบอกอีกทำความดีไม่ได้ก็จงอย่าให้เขามีโอกาสทำความชั่วอันนี้เป็นคำพูดเขาเรียกภาษานักเลงนะผมอยากให้ใช้คำนี้ด้วยซ้ำใช่ทำความดีให้เลิกเรื่องประช่อราชบังหลวงได้เนี่ยก็พูดแค่บอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังถ้าฉะนั้นเองทำดีไม่ได้ก็อย่ามีโอกาสทำความชั่วเลยก็ทำไงล่ะก็หาวิธีเอานะครับว่าอย่าให้มีโอกาสทำความชั่วฉะนั้นท่านนบีบอกเนี่ยเหมือนกับหัวหน้าบอกกับหัวหน้าครอบครัวจะต้องแก้ไขฟาอิลลัมยัสตะติถ้าไม่มีอำนาจในการแก้ไขไม่สามารถแล้วฟาบีลีซานีฮีก็ให้ใช้พูดพวกเรานี่ก็ไม่พูดอีกบางทีพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องนะพูดได้ร้อยแปดพันเก้าเวลาพูดเนี่ยคนทำความดีให้เลิกทำความชั่วเนี่ยเกรงใจเขาบอกทำไมไม่พูดกับลูกล่ะเกรงใจลูกมันโตแล้วปีที่แล้วก็บอกไปสองหนแล้วไปบอกสองหนถามว่ามันแต่เพื่อนมันมาชวนไปแข่งมอเตอร์ไซค์นะปีนึงไม่รู้กี่หนแต่เราเตือนลูกปีนึงสองหนมันไม่ได้กันเหมือนคนเป็นเบาหวานไขมันอ่ะกินไขมันทีนึงอ่ะนะถ้วยใหญ่ๆถ้วยหนึ่งคนนึงเวลากินยาเม็ดนิดเดียวแล้วถามว่ามันจะทันกันไหมไม่ทันกันบอกว่าไขมันก็ขึ้นเอาฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับจะต้องใช้คำพูดนะครับคนเรานี่ต้องพูดบ่อยๆพ่อต้องพูดกับลูกพูดกับแม่พูดแล้วต้องพูดคนเราถ้าหากว่าจะอาศัยคำว่านิ่งที่นบีพูดไว้นั่นน่ะเราต้องเข้าใจให้ดีมังกานอายุมินุบิลลาฮิวะยอมิลอาคิรฟัลยะกุลค่อยรอนเอาลิยัสบุตผู้ใดที่ศรัทธาต่อแล้วเชื่อมั่นในวันอัคราแล้วเขาจะต้องพูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียตอนนี้เรานี่พูดดีได้ไหมล่ะพูดไม่ดียังพูดได้แล้วจะพูดดีแต่มันจะพูดไม่ได้ของเนี่ยนะบางครั้งนะครับเราเนี่ยบางทีไม่ตรงกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะคบกันแล้วก็พูดกันอีกครั้งหนึ่งได้เราอย่าเขาเรียกตามภาษาไก่ชนก็ตีหย่าแม่ลูกไก่ชนเนี่ยเวลามันทะเลาะกันเนี่ยมันก่อนที่มันจะจากจากแม่มันตีกันก่อนตีกันจนกระทั่งโอ้โหเลือดอาบเลยตัวเล็กๆกันนะตีกันตรงนี้แหละแล้วมันก็จะไม่เอาหมายที่ว่าก็จะจากจากแม่ตามภาษาเขาเรียกว่าตีหย่าแม่คือมันตีกันแล้วก็สรุปแล้วมันไม่เอากับแม่แล้วมันก็ไปของมันไก่มันโตแล้วฉะนั้นบางคนก็หมายความว่ามีอะไรก็ไม่พูดจากันผมเล่าประวัตินิดหนึ่งท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์พวกเรารู้จักกันดีนะครับท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนมาถามปัญหาแกถามปัญหาไม่ได้ถามเปล่าเถียงอีกไอ้คนที่มาถามปัญหาแกเถียงหน้าดำหน้าแดงจนกระทั่งสุดท้ายลงเอยกันไม่ได้พอลงเอยกันไม่ได้แล้วเนี่ยทำยังไงไอ้คนที่มาถามว่าจากไปด้วยความโมโหแต่ตอนหันหลังให้ไปเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีเดินไปหาแล้วจับมือแล้วพูดว่าอะไรรู้ไหมพวกเราจำไว้เลยเนี่ยคนที่ชอบอ้างอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยลองดูอิหม่ามชาฟิอีก็ทำยังไงพอมาจับมือแล้วเนี่ยไอ้นั่นก็ยังเคืองไม่เลิกก็พูดกันง่ายๆว่าลงเอยกันไม่ได้อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าการที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันนั้นคงไม่เป็นปัญหาในการที่เราจะคบเป็นพี่น้องกันท่านเข้าใจไหม
การที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะคบเป็นพี่น้องกันไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังคบเป็นพี่น้องกันได้ถึงแม้ว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันฉะนั้นเวลามีอะไรนิดหน่อยก็ไม่ใช่ว่าตีหย่าแม่อย่างเดียวคือหมายว่าผมตั้งชื่อว่าพวกเราเนี่ยบางทีเหมือนไก่ชนเหมือนตรงไหนไก่ชนเนี่ยมันเจอกันไม่ได้มันจะชนกันถ้ามีบางพันเก่งๆนะครับมันหาตัวชนกับใครไม่ได้นะมันจิกหางตัวเองความที่มันแบบว่าอะไรแล้วมันอยากจะจิกกับเขาอ่ะมันจิกกับเขาไม่ได้ก็จิกหางตัวเองฉะนั้นเหมือนกับพวกเราที่ผมเคยยกตัวอย่างบางทีหาคู่ทะเลาะไม่ได้จะทะเลาะกับกลุ่มนั้นเขาก็เงียบทะเลาะกลุ่มนี้ก็เงียบทะเลาะกันเองดีกว่าเห็นไหมพวกเราทะเลาะกันเองบ่อยครั้งนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะบางทีไปหาทะเลาะไม่ได้กลุ่มนู้นก็ไม่ทะเลาะด้วยกลุ่มนี้ไม่ทะเลาะด้วยทะเลาะกันเองดีกว่าเหมือนไก่ชนเหมือนกันฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับว่าที่ท่านนบีบอกว่าถ้าฟาอิลลัมยัสตะดีฟาบิลิซานีถ้าหากว่าใช้อำนาจไม่ได้ก็ให้ใช้คำพูดคำพูดเนี่ยแหละครับมันมีฮิกมะห์พูดอะไรที่ให้มันถูกต้องแล้วก็ต่อมาเมื่อใช้คำพูดไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงฟาอิลลัมยัสตะดีฟาบิกอลบิฮีถ้าหากว่าไม่สามารถจะใช้คำพูดได้ก็ให้ใช้หัวใจดูท่านนบีบอกให้ใช้หัวใจใช้ยังไงนักวิชาการอธิบายไว้2ประเด็นประเด็นที่1ให้เอาใจออกห่างหมายความว่าไอ้ที่คุณทําไอ้ที่คุณช่อราชบางหลวงที่คุณรับเงินทอนเงินใต้โต๊ะอะไรน่ะฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เอาด้วยหัวใจฉันไม่รับไม่เอาด้วยฉะนั้นไม่ใช่เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามเขารับเราก็รับด้วยไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นไอ้เอาหัวใจออกห่างนี่1แหละอีก1ก็คือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เขาเนี่ยได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าการช่อราษฎร์บางหลวงการช่อชนคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาที่อัลเลาะห์บอกไว้อันนี้เราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เขาได้หลุดพ้นไปนะครับฉะนั้นคนที่ช่อชนเนี่ยหน้าที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขานะอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมันท่านนบีบอกเจ้าจงช่วยเหลือคนที่อะธรรมเป็นผู้ที่ช่อชนคนอื่นเขาหรือเอามัสลูมันหรือผู้ที่ถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบช่อชนก็พูดกันง่ายว่านบีสั่งให้ช่วยทั้งคนโกงและคนถูกโกงซอฮาบะห์บอกไอ้คนที่ถูกโกงเนี่ยเอาละเข้าใจแล้วว่าจะช่วยยังไงก็ช่วยเติมเต็มให้เขาที่ถูกโกงไปถูกซอลิมไปแต่ไอ้คนที่ซอลิมไอ้คนที่ไปโกงคนอื่นจะช่วยเขายังไงอันเนี้ยในสังคมมนุษย์เราก็ลืมว่าการช่วยเหลือผู้ที่โกงคนอื่นเขานี่ช่วยยังไงไปช่วยหาทางให้โกงมากขึ้นเหรอไม่ใช่คำว่าช่วยผู้ถูกโกงผู้โกงนะก็คือช่วยยับยั้งไม่ให้เขามีโอกาสโกงต่อไปให้เข้าใจหะดีษส่วนนี้นะคือซอลิมคนซอลิมนี่คือคนที่โกงเขาคนที่อาธรรมเนี่ยชอบโกงคนนู้นโกงนี่หลอกคนนู้นหลอกคนนี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เราเอาเงินไปให้คนถูกโกงอย่างเดียวไปช่วยเขาให้ไอ้ที่เขาถูกโกงไม่เท่าไหร่ล้านนึงแล้วก็ไปช่วยล้านนึงแค่นั้นพอไม่ใช่เราจะต้องหาทางไม่ให้คนที่โกงเขาเนี่ยว่ามันไปโกงต่อไปอีกก็คือหาทางให้มันหยุดยั้งให้ได้เช่นแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าหาทางยังไงที่จะยับยั้งอันนี้เป็นหน้าที่นะครับฉะนั้นจึงขอฝากกับพวกเราว่าประการสำคัญนั้นอย่าลืมว่าหน้าที่จะต้องเกิดจากตัวของเราเป็นผู้ที่จะต้องแก้ไขสองก็คือผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีความรู้แล้วก็ผู้ที่สามารถจะทำความเข้าใจเขาได้นี่ก็เอาตามขั้นตอนอย่างที่ท่านนบีได้บอกหนึ่งใช้อำนาจสองก็คือใช้คำพูดสามก็คือมาถึงก็เอาหัวใจออกห่างวะซาลิกะอัฎฎอฟุลอีมานการที่ใช้หัวใจอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นอีหม่ามที่อีหม่ามที่อ่อนที่สุดก็อ่อนนะเด็กคือมาจะพูดเขาก็ไม่กล้าจะลงมือเขาก็ไม่ได้นั่งเฉยๆขอดุอาอันนี้มึงสุดท้ายละเอ๊ะแล้วเกินละคือหมายความละเอ๊ะตู้เลยฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผมก็จะบอก
กับท่านทั้งหลายต่อไปว่าคนที่จะทำหน้าที่ในการแก้ไขเนี่ยมันจะมีหลักอยู่3ประการด้วยกันนี่เป็นวิชาของครูเขานะที่ผมเคยสัมมนาครูที่นั่นมันมีหลักอยู่3ประการในการที่จะพูดและทำความเข้าใจคนอื่นให้มีการยอมรับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขนี่เราต้องเอาประเด็นอันนี้แหละไปเสนออันหนึ่งท่านจดไว้ได้เลยแล้วไปบอกลูกศิษย์ลูกหาเรื่องพวกครูนี้ได้เลยวิธีการที่จะทำให้คนอื่นเขาคอยตามแล้วก็แก้ไขได้คือหนึ่งสิ่งที่เรานำเสนอต้องดีนะครับสิ่งที่เรานำเสนอต้องดีมันมีอยู่3ดีนะสิ่งที่นำเสนอก่อนเนื้อหาตามภาษาครูเขาเรียกว่าเนื้อหาที่นำเสนอต้องเป็นเนื้อหาที่ดีฉะนั้นเวลาเราจะให้เขาทำอะไรเราก็หาสิ่งที่ดีๆให้เขาได้เห็นเนื้อหานำเสนอว่าทำสิ่งนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้นี่เราพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์อัลลอฮ์จะตอบแทนในสวงสวรรค์ให้กับเรานำเสนอเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะทำให้เรานี่มีความสุขเราละหมาดคืนกับวันห้าเวลาในหัวใจเราจะสงบแล้วเราได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกเนื้อหาที่นำเสนอเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับว่าจะโผล่มาไปเห็นคนเล่นกายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงไม่เลิกเนี่ยนรกกินกบาลแน่ๆมึงเนี่ยกูดูแล้วเนี่ยมีราศีนรกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันไม่อะไรล่ะไม่น่าสนใจอันนี้เราก็นำเนื้อหาที่ดีถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากรอซูลแล้วก็ละกาแล้วก็ฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนในตัวรอซูลสอนเรานั้นมีแบบอย่างดีๆสำหรับพวกท่านแบบอย่างในการเอามาจากอัลกุรอานเอากุรอานนี่มาบอกซอฮาบะห์ตกลงมาบอกซอฮาบะห์นี่เนื้อหาดีไหมกุรอานแน่นอนทั้งหมดก็เป็นเรื่องดีเอาของดีๆมาเสนอในครอบครัวเราก็เหมือนกันเวลาลูกเต่ามันเกะกะเกเรขับมอเตอร์ไซค์วินเราบอกลูกถ้าเอาเวลาเหล่านี้นะมาอ่านหนังสือสักสองหน้าสามหน้าแล้วก็พอเวลาอ่านหนังสือแล้วก็อาบน้ำอาบท่าออกกำลังกายอะไรก็น่าจะดีแล้วก็เรานอนก็ได้หลับสบายเราเอาเนื้อหาที่ดีเนี่ยมาให้กับลูกมาให้กับลูกแล้วก็อย่าไปไล่ตะเพิดอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะนี่เนื้อหาก่อนนะประการที่สองวิธีนำเสนอหนึ่งเนื้อหาสองวิธีการนำเสนอไอ้วิธีเนี่ยแหละสำคัญวิธีนำเสนอเนี่ยสำคัญยังไงเราก็ต้องดูกับเวลาและดูกับสถานที่ที่เหมาะสมถ้าเราจะดุลูกเราเนี่ยเอาละด้วยกับอำนาจหน้าที่ของเราดุได้ห้ามปรามได้แต่ลูกมันกำลังนั่งอยู่คุยกับเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเนี่ยเราเอาเลยไม่มีวิธีการอะไรที่ดีหมายว่าบอกกับเพื่อนนะเองรู้ไหมเนี่ยเพื่อนแกคนเนี้ยนะคือที่เป็นลูกฉันเนี่ยโอ้ยเวลาเองกลับวันขี้เกียจเป็นตัวเลือดเลยไม่ทำอะไรไปประจานเนี่ยร้อยให้มันทำความดีมันก็ไม่ทำขอให้มันละหมาดมันก็ไม่ละหมาดพอบอกให้ละหมาดมันบอกยืนไม่ได้เวียนหัวแล้วเวลามารุกวะมันเราหัวจะทิ่มเวลาเอียดิดานบอกหงายท้องพอเวลานั่งตะยัดมันบอกหกเขมรทำไม่ได้ละหมาดเราไปประจานลูกต่อหน้าเพื่อนถามว่าใช่เวลาไหมเวลาเพื่อนกลับไปเราก็พูดนี่ด่าเวลาละหมาดทำไมไม่ละหมาดอันนี้เขาเรียกวิธีนำเสนอผมเคยยกตัวอย่างเหมือนกับท่านนบีที่เดินผ่านบ้านหญิงนะเคยได้ยินนะบ้านหญิงคนหนึ่งพอเดินผ่านทีไรหญิงคนนั้นไม่ใช่มุสลิมนะเอาขยะเทใส่นบีทุกวันนบีไม่ว่านบีเลยไปมีอยู่วันหนึ่งนบีเดินผ่านไปหญิงคนเนี้ยเคยเทขยะใส่หัวเนี่ยไม่เทวันนั้นก็ถามเพื่อนบ้านว่าหญิงคนเนี้ยไปไหนปรากฏยังไงว่าหญิงไม่สบายเขาบอกคนที่เคยเอาขยะเทใส่หัวท่านนะไม่สบายนอนอยู่ในบ้านนบีเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปไปไต่ถามว่าเป็นยังไงไม่สบายยังไงหญิงคนนี้เกิดความรู้สึกในแง่ของที่ว่าโอ้โหท่านนบีเรากันแกล้งขนาดนี้เวลาเราเจ็บป่วยยังมาเยี่ยมเลยตกลงว่าหญิงคนนี้ก็ยอมรับอิสลามเลยยอมรับอิสลามต่อหน้าท่านนบีนี่วิธีการแล้วผมบอกให้พวกเราได้เข้าใจวิธีการนำเสนอเนี่ย
อิสลามเข้าทางแถบมาลายูเกาะสุมาตราตามชนเผ่าต่างๆในอินโดนีเซียถามว่าอิสลามมากับโต๊ะครูหรือนักวิชาการศาสนาหรือเปล่าเปล่ามาก็พ่อค้าตอนนี้มาก็พ่อค้าเนี่ยวิธีการนำเสนอของพ่อค้าเรื่องอิสลามเนี่ยเขาเสนอยังไงเขาพูดเก่งเลยเขาไม่ใช่นักการศาสนาเขาเป็นนักมายากลเด้อเขาก็ไม่ใช่เขานับเป็นพ่อค้าแล้วก็ไอ้วิธีการตรงนั้นก็คือรูปแบบของการปฏิบัติเวลาค้าขายก็พวกชาวเกาะชาวเขาอะไรเกาะสมาตาเนี่ยก็ไม่โกงตาช่างเขาเอาของดีก็ว่าดีของเสียก็ว่าเสียขายพวกเรานั้นได้เห็นความซื่อสัตย์เห็นในเรื่องความจริงใจของพ่อค้ายอมรับอิสลามนะฉะนั้นวิธีนำเสนอเนี่ยเราทุกวันเนี่ยเรานำเสนอได้ทุกเรื่องเลยนะใครเป็นพ่อค้าเวลาขายของก็ขายให้มันตรงตาช่างไม่ใช่เขาซื้อโลนึงเอาไป8ขีดพอเอาไป8ขีดมันทำผมเหมือนกับผมอยู่ในอียิปต์นะตัวยีมาซื้อเนื้อกิโลเนี่ยถ้าเอาเนื้อจริงๆมาชั่งเนี่ยไม่เกิน8ขีดนะเพราะกระดาษที่เขารองเนี่ยมันเป็นกระดาษขนาดความหนาเท่ากับกล่องอะไรความหนาขนาดกล่องแหละนั่นแหละคือเป็นที่ห่อเนื้อตั้งโบ๊ะไป2ขีดละกระดาษอย่างเดียวแถมยังมีบางร้านก็มีชุ่มๆน้ำอยู่ด้วยก็กินไปเท่าไหร่แล้วก็เอาเนื้อตั้งพอเราชี้เนื้อมันก็หยิบเนื้อไปตั้งไอ้ข้างกิโลมันแล้วก็เอากระดูกตั้งแทนปรากฏกลับมาถึงบ้านมาเปิดอ้าวมีกระดูกมันก็ว่ากันไปนี่คือไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นรูปแบบการนำเสนอสำคัญนะครับรูปแบบวิธีการเราควรจะบอกลูกเราเวลาไหนที่เหมาะผมก็แนะนำว่าหลังละหมาดนะครับนาซีฮากับลูกอันดีที่สุดเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วก็อย่าได้เขาเรียกอย่าได้ไปฉีกหน้าลูกเวลาลูกอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยนะอย่าลืมมันเชื่อเพื่อนมันเนี่ยดูแล้วตามปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำบางคนพ่อแม่พูดไม่ได้นะพอพูดแล้วมันเอาเรื่องมันไม่ฟังแล้วมันเถียงอีกต่างหากแต่เวลาเพื่อนมันพูดมันตามได้เฉยนี่ก็คือลักษณะของเด็กทุกวันนี้นะครับอันนี้อีกสัก5ทีนะได้เวลาใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวจะสรุปตรงนี้ให้มันจบนะการที่2วิธีการนำเสนอประการที่3ที่จะพูดแล้วให้เขาเชื่อแล้วอบรมใครหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยประการที่3ก็คือผู้นำเสนอต้องเป็นคนดีตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะว่ามันอัสนุกาลัมมินมันดะอาอิลลอฮิวะอามิลซอลิฮาวะกอลอินนะนีมินัลมุสลิมีนมีถ้อยคำของผู้ใดเล่าที่จะดีเลิศไปกว่าถ้อยคำของผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ดะอาอิลลอฮ์แล้วเนี่ยวะอามิลซอลิฮาและเขาได้ทำความดีตกลงว่าคนที่ใช้คนอื่นทำความดีเนี่ยตัวเองต้องทำความดีและไปเชิญชวนเขาตามอัลกุรอานที่บอกและเขากล่าวแท้จริงจะมีคนหนึ่งฉันเป็นมุสลิมคนหนึ่งก็เท่ากับแสดงตัวเนี่ยอิสลามอย่างนี้ฉันเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเสียงนี้อย่างนี้ให้ชัดเจนอย่าไปซ่อนเร้นฉะนั้นผมจึงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนักวิชาการก็บอกคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขคนอื่นนั้นก็เรียกคนมุสลิมแต่ก่อนจะไปแก้ไขคนอื่นต้องเป็นคนซอละห์ก่อนเป็นคนดีแล้วก็ถึงจะไปแก้ไขคนอื่นเป็นคนดีและจะได้ผลฉะนั้นผู้นำเสนอต้องเป็นคนดีเขาจึงบอกถ้าคนนำเสนอไม่ดีแล้วจะไปแก้ไขคนอื่นเป็นคนดีเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างตรงนี้แล้วนะครับเราอย่าทำตัวเป็นขี้เป็ดเช็ดขี้ไก่ท่านรู้นะขี้เป็ดสกปรกไหมสกปรกขี้ไก่ก็สกปรกตกลงว่าเราจะทำความสะอาดที่รอยขี้ไก่นะเราเอาขี้เป็ดไปเช็ดเนี่ยมันจะสะอาดไหมมันก็เลอะอยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นตัวเราต้องสะอาดเหมือนกับลูกเราจะอาบน้ำให้ลูกเราเนี่ยลูกเราไปเล่นเลนที่ไหนมาสกปรกเราจะอาบน้ำให้กับลูกแต่ตัวเราเองเนี่ยเลอะยิ่งกว่าลูกอีกแล้วลูกมันจะคิดยังไงลูกมันก็จะนึกว่าเนี่ยดูป๋าจะอาบน้ำให้กับฉันโตลงป๋าเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยดูเลอะลังกับหัวยันเท้ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่ลูกมันจะยอมรับฉะนั้นตรงนี้จึงขอฝากกับพวกเรานะครับว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดีและเพื่อที่แก้ไขให้คนอื่นมันก็ดีเขาบอกว่าอย่างนี้เขาจึงมีคำเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนักการเมืองชอบพูดเขาบอกงาเนี่ยมันไม่งอกออกจากปากสุนัขหรอก
ถ้างอกออกจากปากสุนัขน่ะเขาเรียกเขี้ยวตกลงว่างานี่มันจะงอกออกจากช้างตกลงว่ามันต้องเป็นช้างถึงจะมีงาออกมาได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่ดีมีค่าแล้วก็เอาความดีอันนั้นก็ไปให้คนอื่นแล้วถ้าสามประการนี่นะถ้าท่านมีอยู่ในตัวท่านท่านเปลี่ยนแปลงใครได้ท่านท่านไปบอกให้คนอื่นละหมาดท่านเนี่ยเป็นคนที่ละหมาดแข่งขันอย่าลืมนะครับนักปรัชญาท่านหนึ่งได้กล่าวว่านี่ผมก็หยิบยกของคำพูดของคนนี้มาว่าเขาบอกคนเรานั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วจะให้อะไรกับใครไม่ได้อย่างกับผมมาตรงนี้ผมไม่มีตังค์แล้วผมจะให้ตังค์กับองค์กรนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าท่านจะบอกคนอื่นละหมาดแต่ตัวเองไม่มีละหมาดเลยเนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนกันที่ว่าจะให้ตังค์กับใครแล้วแต่ไม่มีตังค์เลยตัวเองจะให้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ขอว่าให้เรานี่ทำตัวแก้ไขตัวเราเองก่อนเลยและการแก้ไขตัวเองไม่ใช่เรื่องยากนะครับคนเรานะครับบางคนปลูกบ้านคนมาติงในเรื่องบันไดบ้านนิดเดียวให้เปลี่ยนใหม่ตรงนี้ดูแล้วไม่สวยปรากฏว่าปลูกบ้านไป2 ล้านพวกมาติงในเรื่องบันไดนิดเดียวทุบทำใหม่หมดไปอีก500,000นั่นขนาดคนเดินผ่านอย่างนั้นติแต่นี่อัลลอฮ์ผู้สร้างเราในสั่งให้เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้มันน่าทำเหยื่อประดุกไหมพวกเราอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยเราให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ชาวบ้านที่ไหนเดินมาบอกให้รื้อหัวบันไดบ้านเนี่ยเปลี่ยนได้เฉยเนี่ยบางทีแต่งตัวไปเนี่ยไปงานนี่เขาบอกชุดเนี่ยเห็นหลายทีแล้วเปลี่ยนบ้างแล้วเท่านั้นแล้วไปวันหลังเอาละอันนี้ให้เขาไปเลยเพราะว่ามีคนตินี่เราเนี่ยเราไม่ยอมในเรื่องของคนในมากไปยอมกว่าผู้สร้างเรามากกว่าผู้สร้างเราผู้สร้างเราให้เปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้ฉะนั้นก็ขอฝากกับทุกท่านนะครับที่พูดในวันนี้ก็ขอสรุปเชิญงานนิดนึงผมจัดงานวันที่21นะเมษาปิดค่ายอบรมเพราะว่างานประจำปีด้วยปิดค่ายอบรมด้วยมีอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์อินยาอาจารย์มูริที่มาเสียนไปบรรยายและมีนักเรียนนักศึกษาที่จบมาใหม่อีกชุดหนึ่งบรรยายนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย2 โมงกิจกรรมเยาวชนจนกระทั่งถึงกลางคืนนะครับ5 ทุ่มขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ใครผ่านไปผ่านมาทางนั้นนะครับส่วนเรื่องของงานวิทยุที่ผ่านมานั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็สรุปผลงานเมื่อคืนนี้ก็ดีใจกันทุกคนว่าพวกเราไปร่วมงานกันดีนะครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะครับขึ้นในตัวตามภาษาชาวบ้านนะเด็กๆบ้านผมก็เรียกเวลาจะหยอดหลุมเขาเรียกขึ้นในตัวก่อนเราต้องขึ้นในตัวเริ่มต้นก็คือจากตัวของเราเลยแก้ไขนะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นก็มาสมทบแต่ไม่ใช่เราอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยเมื่อไรคนจะมาเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปนึกอย่างนั้นจะไปรออย่างนั้นไม่ได้เขาเรียกละทิ้งหน้าที่นะครับจึงขอขอบคุณทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روكي الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสุพินาเพื่อเรียกร้องRawki Alhamdulillah Rawki Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้นี่ละกันAlhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.